ในอนาคตคนที่จะได้เปรียบหางานง่ายกว่าและประสบความสำเร็จได้ไวกว่าคือคนที่มีความสามารถในการทำงานสูงกว่าคนที่เรียนเก่งครับผมชื่อณัฐวุฒิเกียรติชัยกรนะครับเป็นผู้บริหารในระดับ Associate Director ของบริษัท True Corporation ทำงานในสายงานที่เรียกว่า Center of People Growth and Care นะครับอยู่ใต้ HR หน้าที่หลักๆเอาจริงๆก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรนอกจากตัวงานหลักนะครับที่ทำงานในบริษัทแล้วเนี่ยผมยังมีอีกงานนึงที่ผมมีแพชชั่นและผมก็ชอบมันมากก็คือเป็นเรื่องของการทำ Visual Note แล้วก็ Visual Thinkingผู้ที่จะเติบโตไปในระดับสูงขององค์กรในวันนี้ต้องรู้รอบอาจจะเริ่มต้นจากรู้ลึกแต่สุดท้ายการเติบโตขึ้นไปได้ในองค์กรต้องรู้รอบนะครับในวันนี้เรามีผู้บริหารในระดับสูงเนี่ยนะครับที่เป็นมาหมดแล้วทั้งขายทางด้านวิศวกรรมนะครับทางด้านของเชิงพาณิชย์หรือคอมเมอร์เชียลรวมว่ามาร์เก็ตติ้งนะครับการรู้รอบเหล่านี้จะทำให้เขาเนี่ยสามารถคิดและตัดสินใจในโลกที่มีความซับซ้อนเนี่ยได้อย่างชาญฉลาดรอบคอบแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ AI ก็ไม่มีโรบอทก็ไม่มีดังนั้นความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งศักยภาพของมนุษย์เท่านั้นที่มีครับแต่งานความคิดสร้างสรรค์ที่มองภาพอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับ AI ทำไม่ได้โรบอททำไม่ได้มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้และมนุษย์ยังสามารถสร้างสรรค์และจินตนาการอะไรออกไปได้อีกมากมากไปข้างหน้าด้วยไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการดีไซน์และความสามารถในการคิดต่อยอดแล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้ได้ครับเราควรต้องเรียนอะไรเพื่อเติบโตไปเป็นอะไรอันนี้ตอบยากมากๆเพราะว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเราจะรู้ตัวเลยฮะว่ามันจะมีรูปแบบอาชีพใหม่ๆนะครับที่เป็นชื่อไตเติลตำแหน่งงานใหม่ๆที่วันนี้คนจะไม่รู้จักแต่มันจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตอีกเยอะดังนั้นหน้าที่ของน้องๆ นักศึกษาในวันนี้ที่จำเป็นที่จะต้องพยายามในตอนนี้ก็คือต้องรู้รอบและรู้เยอะอันที่หนึ่งก็คือเราต้องมี customer centric สูงมากๆมองหาหน่วยกิจหรือว่ามองหาวิชาที่ช่วยเราในด้านนี้อันที่สองครับ digital literacy หรือว่าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะครับอันที่สามผมเรียกว่าเป็น power หรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นความสามารถในการเข้าถึงความเป็นมนุษย์หรือว่า human centric อันนี้สำคัญมากๆครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยคนที่ได้เปรียบในการแข่งขันคือคนที่สามารถ predict พฤติกรรมของลูกค้าได้ผมเชื่อแบบนั้นและผมเชื่อว่าน้องๆถ้าเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใช่และได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบและได้เรียนรู้อันนี้คีย์เวิร์ดนะเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อสอบแต่เรียนรู้เพื่อใช้อันนี้จะทำให้น้องเติบโตได้ไวแล้วก็เข้าสู่ความสำเร็จได้ไวกว่าคนในอดีตมากๆเลยครับยกตัวอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบวาดรูปมันตั้งแต่เด็กอันนี้เป็นพื้นฐานเลยแต่ผมไม่เคยเชื่อว่าการวาดรูปจะกลายเป็นอาชีพจนกระทั่งผมค้นพบวิธีการในการเอาการวาดรูปเนี่ยมาผสมกับวิธีการในการพัฒนาคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เกือบค่อนครึ่งชีวิตแล้วนะครับดังนั้นคนเราจะค้นหามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราค้นหาศักยภาพได้เจอเร็วกว่านี้และสามารถประยุกต์สิ่งนี้เข้ามาผนวกกับการทำงานและชีวิตได้ไวกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้เจอคณะหรือว่าหลักสูตรดีๆที่มุ่งเน้น future skills และก็มุ่งเน้นการเรียนทักษะใหม่ๆที่เป็นอนาคตได้ครบด้านและเน้นในเรื่องของ action learning อย่ารอช้ารีบเข้าไปสมัครแล้วก็รีบเข้าไปเก็บเกี่ยวแล้วก็ตักตวงสิ่งเหล่านี้กลับออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะผมเชื่อว่าในอนาคตคนที่จะได้เปรียบหางานง่ายกว่าและประสบความสำเร็จได้ไวกว่าคือคนที่มีความสามารถในการทำงานสูงกว่าคนที่เรียนเก่งครับ